กระผมอดิศรเพียงเกตครับหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวตัวเบิ้ลเริ่มนะครับป่วนแก้ชื่อสะพานพิบูลสงครามชี้มือมืดกันแกล้งครับสะพานพิบูลสงครามอยู่ใกล้ๆสี่แยกเกียกกายนะครับตั้งสภาผู้แทนราษฎรใกล้ๆกันแถวๆนั่นแหละมีมือมืดนำป้ายใหม่นะครับไปแปะชื่อสะพานพิบูลสงครามเป็นสะพานท่าราบครับถ้าคนไม่สนใจการบ้านการเมืองไม่ติดตามก็ไม่ทราบว่าจะมีการเคลื่อนไหวมีความสำคัญอะไรนะครับแต่คนพอรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทราบได้ทันทีว่านี่เป็นการหวนล้ำลึกการย้อนกลับเพื่อจะกอบกู้ชื่อเสียงของกบฏบวรเดชครับพระองค์เจ้าบวรเดชและพันเอกพญาศรีสิทธิสงครามซึ่งตายในสนามรบนะครับถูกฝ่ายคณะราษฎรโดยพันโทหลวงพิบูลสงครามปราบและเสียชีวิตในการสู้รบกันส่วนพระองค์เจ้าบวรเดชหัวหน้ากบฏชุดนี้หนีลี้ภัยกับพชายาไปที่ประเทศกัมพูชาการที่จะหวนล้ำลึกเอาอดีตนะครับเพื่อเป็นการทำลายคณะราษฎรเนี่ยมีขั้นตอนมาเรื่อยๆนะครับกองทัพบกก็ตั้งชื่อห้องเป็นห้องบวรเดชห้องสิทธิ์ศรีสิทธิสงครามทั้งที่รู้ว่าบวรเดชเป็นกบฏกองทัพบกก็ยังเปลี่ยนยกย่องตั้งชื่อเป็นบวรเดชศรีสิทธิสงครามอยู่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณทำเพื่อวัตถุประสงค์อะไรการรัฐประหารก่อการกบฏของพระองค์เจ้าบวรเดชนี่มีคนเสียชีวิตนะครับทั้งฝ่ายที่เป็นรัฐบาลและฝ่ายก่อการกบฏฝ่ายกบฏถูกเผาอยู่สนามหน้าทางค่ายทหารของจังหวัดนครราชสีมาส่วนทหารฝ่ายรัฐบาลของคณะราษฎรเผาอยู่ท้องสนามหลวงครับกบฏบวรเดชแพ้แต่พยายามที่จะสร้างกระแสว่าสะพานท่าราบนี่นะตัวแทนของกบฏบวรเดชไม่ยอมนะเว้ยกูนี่จงรักภักดีอะไรทำนองนั้นครับพยายามโยนสิ่งไม่ดีป้ายเสียให้แก่คณะราษฎรผมเองฟังดูแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรครับณ2565จะต้องจับไม้จับมือกันพัฒนาประเทศไม่ใช่หวนล้ำลึกว่าอยากจะปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แบบเดิมมันไปกลับคืนไม่ได้แล้วครับมิแต่จะหมุน